เทคนิคการหยุดพักเวลาเหนื่อยที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คลิปนี้นรชาจะมาแชร์การหยุดพักเวลาเหนื่อยที่มีคุณภาพให้คุณฟังกันค่ะนั่นก็คือไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่หรือว่าคุณจะเรียนอยู่ก็ตามทุกครั้งเนี่ย เวลาที่คุณเหนื่อยคือเราทุกคนนี้เราเรามีเรามราีความรู้สึกเหนื่อยกันอยู่แล้วตอนที่เราจะไปถึงเป้าหมายตอนที่เรากําลังทําเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายเนี่ยโอ้โหเราเหนื่อยกันทุกคนอยู่แล้วถูกไหมเราเหนื่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เวลาคุณหยุดพักตอนที่คุณเหนื่อยอะตอนนั้นน่ะนรชชาขอบอกเลยว่านี่คือเคล็ดลับที่สําคัญมากทุกครั้งเวลาที่คุณหยุดพักตอนที่คุณเหนื่อยสิ่งที่คุณดูสิ่งที่คุณฟังสิ่งที่คุณคิด มันต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณค่ะเวลาที่คุณหยุดพักเวลาเหนื่อยตอนนั้นน่ะคุณพูดคุยอะไรกับใครคุณคิดอะไรคุณดูอะไรคุณฟังอะไรอยู่ตอนที่คุณหยุดพักตอนนั้นล่ะค่ะสิ่งที่คุณฟังสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันต้องพาคุณไปยังเป้าหมายได้แพงไหมฮะคียนี้แพงมากเลยทุกครั้งที่คุณหยุดพักเวลาเหนื่อยะ มันต้องเป็นการเพิ่มพลังให้คุณมีไฟมากขึ้นเพื่อที่คุณจะได้เดินไปยังเป้าหมายหรือวิ่งไปยังเป้าหมายได้ทุกครั้งที่ค tense, ุณหยุดพักคุณต้องเพิ่มพลังให้ตัวเองให้มีไฟมากขึ้นทุกครั้งที่คุณหยุดพักคุณอย่าคุณอย่าลดคุณอย่าลดศักยภาพของคุณคุณอย่าลดเป้าหมายของคุณคุณอย่าลดแรงของตัวเองนะทุกครั้งที่คุณหยุดพักคุณจะต้องเอาสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเองให้มากที่สุด ทุกครั้งที่คุณหยุดพักมันต้องเป็นการ ano, Owner, หยุดพักที่ได้เพิ่มพลังให้ตัวเองค่ะเพิ่มพลังแล้วพะคุณเมื่อคุณ way, หยุดพักเสร็จเนี่ยคุณจะได้มีแรงฮึดสู้คุณจะได้มีแรงมีพลังมหาศาลในการไปถึงเป้าหมายได้โอเคไหมคะหยุดพักแบบไหนไม่มีคุณภาพหยุดพักแบบไหนมีคุณภาพอันนี้คุณรู้จากคลิปนี้แล้วเนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปถ้าคุณมีเป้าหมายในชีวิตที่ยิ่งใหญ่คุณมีเป้าหมายในชีวิตที่อยากจะดูแลตัวเองให้ได้อยากจะดูแลครอบครัวให้ได้เนี่ย ถ้าคุณมีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยทุกครั้งที่คุณหยุดพักจากนี้เป็นต้นไปนะคะคุณจะต้องห้ามดูคลิปที่ไม่มีประโยชน์คุณจะต้องห้ามพูดถึงเรื่องที่ไม่มีประโยชน์คุณจะต้องห้ามคลุกคลีกับคนที่เป็นพิษกับชีวิตโอเคไหมจากนี้เป็นต้นไปคุณจะต้องใช้เวลาพักของคุณเป็นเวลาคุณภาพในการ เพิ่มพลังเพิ่มไฟให้ตัวเองไปถึงเป้าหมายให้ได้นั่นคือการหยุดพักที่มีคุณภาพที่คุณส่วนใหญ่ไม่รู้แล้วนันทชาเอามาแชร์ให้คุณในคลิปนี้แล้วคุณก็สามารถคอมเมนต์ให้กันในคลิปนี้นะคะว่าคุณชอบหรือเปล่าและถ้าอยากรู้เรื่องไหนเพิ่มก็คอมเมนต์ให้กันใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ